ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity 5ทุกท่านทั้งสายจุกเท้าไฟสายล่าขาโหดและสายปั่นไฟมือทองทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจุ๊บแจงก็ต้องขออินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้กด Subscribe เลยก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงในการทำคลิปต่อไปและเราก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยนะคะทางเกม Iden ของเรานั้นต้องบอกว่าจัดอัปเดตกันบ่อยมากๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ากระเป๋าตังค์ตอนนี้เนี่ยสั่นคอและลิกกันแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวเปกันหนักหน่วงมากแทบจะทุกอาทิตย์กันเลยและล่าสุดนี้นั้นนะคะก็มีอีก1สกินที่ทาง Officialมีการปล่อยออกมาให้ดูแบบเต็มๆตากันอีกแล้วกับสกินของพี่แจ็คเดอะริปเปอร์ร่างยมทูตชุดสีดำที่บอกได้เลยว่าสวยโหดมากๆพร้อมกับเขียวยักษ์ของเขานะคะมีท่าทางการกลืนกินวิญญาณด้วยบอกเลยว่าอย่างโหดซึ่งตอนนี้มีตัวอย่างของสกินและเอฟเฟกต์ต่างๆมาให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันแล้วด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของสกินและเอฟเฟกต์ของสกินใหม่กับตัวพี่แจ็คเดอะริปเปอร์ยมทูตร่างดำสมชื่อเดอะริปเปอร์จริงๆเลยนะคะรอบนี้แต่แอบชอบเอฟเฟกต์ของเคียวอยู่นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่พี่แจ็คปล่อยหมอกออกมาก็จะเป็นหมอกเป็นควันสีขาวๆใช่ไหมแต่รอบนี้นะคะเป็นพื้นสีดำมีลูกตาสีแดงมองมาด้วยแล้วก็ยังมีมือสีดำๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นด้วยนะคะดูแล้วบอกได้เลยว่าโหดใช้ได้เลยทีเดียวก็คาดว่าทางทีมงานเนี่ยน่าจะมีการเปิดขายเป็นแบบแพ็กเกจด้วยใครเมนพี่แจ็คก็ลองไปเก็บตังค์ซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับตัวของจุ๊บแจงเองนั้นบอกเลยว่าสกินนี้เก็บแน่ๆค่ะแต่เครื่องประดับนี่แจงบอกก่อนว่าคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบของพี่แจ็คมากๆเลยมีความรู้สึกว่าอาจจะทิ้งดอกกุหลาบของพี่แกไม่ได้จริงๆแต่เคียววันนี้ก็อาจจะเก็บไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์ตอนเล่นนั่นเองซึ่งยอมรับเลยว่าทั้งสกินชุดและเอฟเฟกต์ต่างๆรอบนี้ของตัวพี่แจ็คคือน่าสนใจมากๆและเข้ากับตัวพี่แจ็คมากๆเลยทีเดียวเทเวอร์ดูแบบแบดแบดอะแต่ก็ขลังขลังดีเนาะรอบนี้นะคะจุ๊บแจงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะอาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนกันไปและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย